สวัสดีนะครับวันนี้เราจะตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่ถามว่าโน้ตบุ๊กสำหรับการตัดต่อคลิปนะครับว่าควรจะเลือกแบบไหนนะครับเพราะอะไรนะครับอ่ะคราวนี้เรามามีคำตอบกันนะครับโน้ตบุ๊กสำหรับตัดต่อคลิปนะครับหรือว่าทำการอัดหน้าจอนะครับหรือว่าทำการเรนเดอร์หนังเรนเดอร์คลิปสอนนะครับทำการใช้งานต่างๆในเรื่องของกราฟิกนะครับก่อนแรกเลยนะครับโน้ตบุ๊กที่เราควรจะเลือกซื้อนะครับต้องคำนึงถึงคอร์ CPU เป็นหลักนะครับคอร์ CPU หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงคอร์หมายถึงแกนนะครับแกน CPU ว่ามีหน่วยประมวลผลกี่แกนนะครับกี่เทรดนะครับกี่แกนกี่เทรดนะครับซึ่งในปกติแล้วนะครับโน้ตบุ๊กที่ควรที่จะเอามาตัดต่อนะครับควรที่จะเป็นIntel Core i5 ขึ้นไปนะครับผมเขียนแล้วกัน Intel นะครับ Core i5 นะครับCore i5 ขึ้นไปนะครับCore i5 นะถ้าเป็นของ Intel นะครับถ้าเป็นของ AMD นะครับก็เป็นตระกูล Ryzen ทั้งหลายนะครับ Ryzen นะครับ RYZEN นะครับก็ได้นะครับก็พวกนี้นะครับจะรันด้วยอัลกอริทึมนะครับที่ใช้ในการตัดต่อคลิปเรนเดอร์คลิปนะคุณจะใช้อัลกอริทึมชื่อว่า X264 นะครับ X264 คืออะไรนะครับ X264 คือการเรนเดอร์โดยใช้ CPU เป็นหลักนะครับแกน CPU เป็นหลักนะครับดังนั้นถ้ามีแกนเยอะนะครับถ้ามีคอเยอะนะครับก็จะทำให้การเรนเดอร์ได้ไวขึ้นนะครับอันนี้คือดังนั้นนะครับผมจึงแนะนำให้มีคอ i5 ขึ้นไปนะครับหรือว่าตระกูลของ Ryzen ขึ้นไปนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับอันที่2ครับต้องมีการ์ดจอแยกนะครับการ์ดจอแยกหมายถึงอะไรนะครับการ์ดจอแยกก็ตัวอย่างนะครับเครื่องนี้แล้วกันนะครับเครื่องนี้มีการ์ดจอนะครับ Nvidia GeForce GTX นะครับเครื่องที่มีการ์ดจอแยกนะครับจะแบ่งเป็น2ซีรีส์ด้วยกันนะครับอันแรกนะครับการ์ดจอตระกูลของ GTX นะครับ RTX นะครับอันนี้คือการ์ดจอของ Nvidia นะค่ายเขียวนะครับเขาเรียกว่าค่ายเขียวนะครับค่ายเขียวนะครับจะใช้อัลกอริทึมนะครับที่ว่า NVEC ในการเรนเดอร์ซึ่งการเรนเดอร์คลิปจะทำได้ไวกว่าใช้อัลกอริทึมที่เป็น X264 นะครับ NVEC เนี่ยมีในไหนนะครับ NVEC อัลกอริทึมนะครับสามารถรองรับใน Sony Vegas ตั้งแต่เวอร์ชั่น15นะครับ16เป็นต้นมานะครับ15 16เป็นต้นมานะครับแล้วก็ Premiere Pro ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียน Premiere Pro นะครับซึ่งการ์ดจอนะครับ Nvidia GTX หรือ RTX นะครับจะรองรับโปรแกรมตัดต่อเยอะกว่า Radeon นะครับคือค่ายเขียวพูดง่ายว่าค่ายเขียวทั้งเล่นเกมนะครับทั้งการตัดต่อนะครับมีโปรแกรมซัพพอร์ตส่วนใหญ่นะครับมีโปรแกรมซัพพอร์ตส่วนใหญ่นะครับตัวอย่างก็คือ Vegas Pro 15 Vegas Pro 16นะครับ Premiere Pro ต่างๆนะครับหรือว่า Filmora Go Filmora พวกนี้ครับก็รองรับนะครับในเรื่องของการใช้การ์ดจอ GTX หรือ RTX นะครับเครื่องนี้นะครับที่เราเอาตัวอย่างนี่คือ Acer Nitro 5นะครับอันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับผมเอามาให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้มีการ์ดจอนะครับการ์ดจอที่ใช้คือ GeForce GTX นะครับแนะนำนะถ้าคุณจะเลือกใช้อย่างต่ำนะครับคุณดูสติ๊กเกอร์นะครับที่ตัวของเครื่องนะครับว่าเป็น GeForce GTX หรือเปล่านะครับแบบนี้ใช้งานได้หรือว่า GeForce RTX หรือเปล่านะครับแบบนี้คือใช้งานได้เหมือนกันไม่ใช่รุ่นที่เป็น MX นะครับ MX ไม่เอานะต้องมีคำว่า GTX นะครับหรือว่า RTX ด้วยนะครับ GTX หรือว่า RTX ด้วยนั่นเองนะครับพวกนี้นะครับ N จะใช้ชื่อว่า NVEC algorithm นะครับซึ่งถ้าเป็นชื่อสากลนะครับก็จะเป็นชื่อว่า H264 นะครับหรือว่า H265 นะครับ H264 หรือ H265 นะครับก็จะเป็น NVEC เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับก็รองรับทั้ง Sony Vegas Pro 15 16เป็นต้นมานะครับ Premiere Pro ต่างๆนะครับรวมถึงเกมต่างๆด้วยนะครับที่คุณอยากต้องการเล่นนะครับนี่นะ
NVIDIA GTX รองรับมากกว่านะครับส่วนอีกโน้ตบุ๊กอีกอันหนึ่งนะครับที่มีการ์ดจอแยกเป็นพวก Radeon RX นะครับ Radeon RX นะครับเฉพาะ RX อย่างเดียวนะ RX นะครับจะใช้แอลกอริทึมนะครับชื่อว่า VCE encoder นะครับตัวนี้จะเป็น H264 นะครับถ้าเป็นชื่อสากลนะครับหรือว่า HEVC นะครับก็จะเป็นอัลกอริทึมที่ว่า H265 นะครับชื่อสากลเหมือนกันนะครับไอ้เจ้าอัลกอริทึมของ Radeon RX เนี่ยใน Sony Vegas Pro 15จะไม่มีนะครับพวกอัลกอริทึมในการเรนเดอร์โดยใช้การ์ดจอ RX นะครับ Radeon RX นะว่าหรือค่ายแดงนะครับ AMD Radeon RX นะครับหรือว่าค่ายแดงเนี่ยก็จะมีในVegas Pro 15เป็น Vegas Pro 16เป็นต้นมานะครับ Vegas Pro 16นะครับสำหรับ Premier นะครับ Premier อาจจะต้องหาแอดออนมาติดตั้งนะครับเพราะว่าตัวของ RX เนี่ยมันไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่นะครับ Radeon RX ไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่ในเรื่องของ Premier นะดังนั้นถ้าคุณจะเอามาเรนเดอร์ค่าย Premier นะครับแนะนำเป็นของ NVIDIA GTX RDX นะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมอื่นๆทั้งโปรแกรมอื่นๆในของงานตัดต่อมันจะรองรับตระกูลของการ์ดจอที่เป็น NVIDIA GTX กับ RTX มากกว่านะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับก็1นะครับเลือกซื้อ Core CPU ก่อนนะครับก็เป็นCore 5ขึ้นไปนะครับมีการ์ดจอ NVIDIA GTX หรือ RTX นะครับอันนี้วิธีการเลือกซื้อนะครับอีกวิธีนึงนะครับในการอัดหน้าจอนะครับเข้าสู่การอัดหน้าจอนะการอัดหน้าจอขณะสอนหรือว่าเล่นเกมนะครับเราจะใช้ถ้าเครื่องที่เป็นการ์ดจอนะครับ GTX RTX เราจะใช้โปรแกรมชื่อว่า GeForce Experience นะครับ GeForce Experience นะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในไดรเวอร์นะครับอยู่ในไดรเวอร์การติดตั้งของการ์ดจอ GTX และ RTX อยู่แล้วนะครับ GeForce Experience นะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับวิธีการเลือกใช้งานนะครับหาดูในช่องผมก็ได้นะครับว่ากดอัดหน้าจอแบบไหนนะครับเพราะผมทำคลิปไว้แล้วนะครับนะส่วนการ์ดจอนะครับที่เป็น Radeon RX นะครับ AMD Radeon RX จะใช้โปรแกรมอัดหน้าจอชื่อว่า AMD นะครับอันนี้ M นะครับผมพิมพ์ผิดนะ AMD นะครับ Radeon Software นะครับเวอร์ชั่น2020นะครับตอนนี้ผมใช้เวอร์ชันนี้อยู่นะครับตอนนี้ผมใช้การ์ดจอ AMD Radeon RX 580อยู่นะครับซึ่งเป็นคอม PC นะครับดังนั้นผมใช้ตัวของซอฟต์แวร์นี้อยู่นะครับในการอัดหน้าจอนะครับก็ถือว่าถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมแนะนำเป็นอันบนนะครับ GeForce Experience นะครับ GeForce Experience นะครับแล้วนะครับมันมีโปรแกรมอื่นไหมนะครับบางคนถามว่ามีโปรแกรมอื่นไหมที่ไม่ใช่ทั้งของ GeForce นะครับหรือว่าของ AMD นะครับก็มีนะครับอันแรกเลยนะครับคือโปรแกรม OBS นะครับอันนี้ฟรีนะครับหาได้ดาวน์โหลดจากนาง OBS ได้เลยนะครับ OBS นะครับหาดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอามาสตรีมเกมก็ได้นะครับ OBS นี่นะ OBS ส่วนใหญ่นะครับจะรองรับการ์ดจอ NVIDIA GTX นะครับสำหรับโปรแกรมสำหรับการ์ดจอ Radeon RX อาจจะมีการกระตุกบ้างนะครับถ้าคุณใช้ OBS นะ XSplit ก็เหมือนกันนะครับรองรับการ์ดจอที่เป็น GTX ส่วนใหญ่นะครับการใช้การ์ดจอ RX มีเปอร์เซ็นต์ในการกระตุกบ้างนะครับ Steam Lab นะครับ Steam Lab ก็ใช้การ์ดจอ NVIDIA GTX เหมือนกันนะครับคือ Steam Lab มันจะเป็นคล้ายๆกับ OBS มาใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ Steam นะครับใส่ Steam ที่หลังนะครับก็ฟังก์ชันการทำงานจริงๆแล้วมันก็คือ OBS นั่นแหละนะครับใส่ Steam ให้เป็นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Steam Lab นะครับสำหรับงาน Steam เกมต่างๆนะครับรวมถึงการอ่านหน้าจอนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับอีกอันนะครับที่หลายๆคนอาจจะ
จะไม่เคยใช้นะครับ MSI Afterburner ตัวนี้ตั้งให้ทำการอัดหน้าจอได้นะครับตัวนี้จะไฟล์เล็กหน่อยนะครับความละเอียดของหน้าจอค่อนข้างที่จะชัดนะครับแนะนำนะครับถ้าคุณใช้การ์ดจอยี่ห้อ MSI นะครับจะสามารถทำงานได้ดีกว่าการ์ดจอยี่ห้ออื่นนะครับก็คือ MSI Afterburner นะครับ NVIDIA GTX ถ้าเป็นของคอมมิซีนะส่วนถ้าเป็นของโน้ตบุ๊กนะครับก็โหลดได้นะครับสามารถโหลดได้โหลดมาติดตั้งได้นะครับใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอาจจะฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจจะไม่ซัพพอร์ตนะครับแล้วโอเคมีคนถามว่าแล้วไมค์ล่ะครับผมต้องการสอนนักศึกษาออนไลน์นะครับไมค์นะครับแนะนำเป็น Samsung Go Mic นะครับถ้ามีงบหน่อยนะครับให้ใช้ไมค์ชื่อว่า Samsung Go Mic นะครับเป็นไมค์ USB นะครับ USB นะตัวนี้ USB นะครับต้องลงไดเวอร์นะครับก็ถ้าเป็น Windows 10ก็เสียบ Activate เสียบใช้งานได้เลยนะครับจะสามารถลดน้อยได้ดีกว่าไมค์ยี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่าไมค์ตัวนี้ราคารู้สึกจะราคาประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งราคาแพงนะครับแล้วถ้าเป็นไมค์ถูกๆล่ะมีอะไรบ้างนะครับไมค์ถูกๆนะครับ5-600นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากมายนะครับอันแรกที่ใช้กันเยอะๆนะครับก็คือ Boya BYM1 นะครับ Boya BYM1 นะครับสามารถเสียบได้ทั้งมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กที่มีช่องเสียบ Small Talk นะครับBoya BYM1 แต่ว่า Boya BYM1 เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือต้องมันต้องใส่ถ่านนะครับมันต้องใส่ถ่านดังนั้นถ้าคุณอยากต้องการความง่ายกว่านั้นนะครับให้ซื้อยี่ห้อ Nabo นะครับ Lavalier M13 Lavalier M13 นะครับ Nabo Lavalier M13 นะครับเป็นไมค์ Lavalier ที่ไม่ต้องใส่แบตสายสั้นๆนะครับไม่ต้องใส่แบตนะครับก็จะสามารถทำให้คุณอัดคลิปได้ชัดมากขึ้นนะครับหรือนะครับอีกอันนึงไมค์ติดหูฟังเกมมิ่งประเภท USB นะครับหูฟังที่เป็น USB นะครับที่เป็นหูครอบนะครับไมค์พวกนี้จะมีการลดเสียงน้อยออกไปแล้วนะครับเช่นไมค์ของยี่ห้อ Oker นะครับ Oker นะครับแล้วก็ยี่ห้อ Signal นะครับประมาณนี้นะครับหูฟังที่มีราคาตั้งแต่600บาทขึ้นไปนะครับจะมีคุณภาพการอัดเสียงค่อนข้างที่จะชัดนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าคุณนะครับไม่อยากต้องการซื้อโน้ตบุ๊กใหม่นะครับคุณใช้มือถือก็ได้ในการอัดนะครับคลิปสอนต่างๆอันนี้ผมใช้มือถือในการอัดอยู่นะครับมือถือผมใช้อยู่คือRedmi Note 8นะครับ Redmi Note 8นะครับก็อันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณต้องให้ไฟที่มันสว่างชัดเจนหน่อยนะครับถึงจะอัดได้ดีแล้วก็สถานที่รอบข้างนะครับต้องไม่มีเสียงรบกวนนะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้ถนนนะมันเลยมีเสียงแบบรถผ่านเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเลือกได้จาก1 CPU 2คือต้องมีการ์ดจอแยก NVIDIA GTX หรือ RTX นะครับในการเลือกใช้งานนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับราคานะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ตัดต่อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไปนะครับที่เห็นนะพูดง่ายๆนะครับคอมที่เอามาตัดต่อคลิปนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั้งหลายนะครับสามารถรองรับการตัดต่อนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยมันก็มีการ์ดจอ TDXRDX ในตัวนั่นเองนะครับรวมถึงรองรับเกมที่คุณอยากเล่นด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ